วิเคราะห์ข่าววงในกับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะวันแรกที่ได้เห็นหน้าลูกสาวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเห็นหน้าลูกครั้งแรกผมบอกคุณได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่มันแจ่มใสยังไงก็ไม่รู้เป็นวันที่มันเบิกบานเป็นวันที่มันมีความสุขมันเหมือนกับคนที่มันล่องลอยอยู่มีความสุขมากๆไม่รู้มันเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแล้วคิดหรือยังคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงเขายังไงคิดเพราะว่าผมเป็นคนที่พาภรรยาไปหาแพทย์ตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องฝากครรภ์แล้วก็พาไปทุกครั้งผมเองเนี่ยได้เฝ้าดูพัฒนาการของท้องว่ามันโตขึ้นยังไงแล้วก็เอาหูไปแนบแล้วก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าคลอดแล้วเนี่ยมันต้องเลี้ยงดูกันอย่างไรผมอาศัยหนังสือส่วนใหญ่ทั้งเขาภรรยาผมกับผมเราก็มักจะอ่านหนังสือเรื่องการเลี้ยงเด็กทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วพอมาเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นฝ่ายเลี้ยงคะจริงๆแล้วภรรยาเลี้ยงฝ่ายเดียวหรือเปล่าผมบอกได้ว่าผมไม่คนอาบน้ำให้ลูกเป็นคนแรกเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยผ่าตัดต้องผ่าตัดตอนคลอดจะเห็นภรรยาผมเจ็บแผลผมก็เลยบอกว่าผมขอเป็นคนอาบน้ำให้ลูกได้ไหมผมขอเรียนรู้จากพยาบาลขอลองให้ดูต่อหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆประคับประคองเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งสองคนก็จะได้เรียนรู้พร้อมกันและหลังจากนั้นผมก็อาบน้ำให้ลูกในวันแรกๆตลอดแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยได้ดูและพอแผลเขาหายเขาก็ทดลองเราต่างคนต่างก็ทดลองกลับมาบ้านเราก็ทดลองเราก็ทำด้วยกันตกลงเราก็ช่วยกันพูดง่ายๆแต่ลูกผมเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างเขาเรียกว่าคอลิกก็คือว่าเขาจะร้องตอนกลางคืนพอเริ่มพบค่ำเข้าสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาก็จะตื่นเขาไม่นอนและเขาก็จะร้องไปจนถึงตีห้าพอฟ้าสางๆเขาก็หลับตรงเราเนี่ยโอ้โหตกใจเพราะว่าไม่เคยมีลูกแล้วก็อยู่กันสองคนคุณรู้ไหมว่าพอภรรยาผมอุ้มแล้วพออีท่าไหนเช่นเอามาวางที่อกแล้วเขาเกิดหลับไปสักหน่อยนึงหุยเราบอกท่านี้ต้องจำไว้เลยอ่ะวันถัดไปใส่ที่อกไม่ได้ผลโอ้ยค้นหาคุณรู้ไหมหัวนอนผมเนี่ยก็มีหนังสืออยู่กองหนึ่งหัวนอนเขาก็มีหนังสืออยู่กองหนึ่งใครอุ้มอีกคนหนึ่งอ่านเราก็เรียนพยายามแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงมดมันจะเข้าหูหรือเปล่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าใจเนี่ยคิดไปร้อยแปดแต่ในที่สุดพอพ้นเดือนหนึ่งเขาก็เลิกร้องทีนี้ก็หลับตอนกลางคืนตื่นกลางวันตามปกติก็นับว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแต่ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอ้มันดุเดือดที่คุณถามว่าแล้วในที่สุดภรรยาเป็นคนเลี้ยงหรือเปล่าผมยอมรับภรรยาหนักกว่าผมเพราะเขาต้องให้นมลูกกินผมเนี่ยมันช่วยไม่ได้เพราะไม่มีนมให้เขากินตกลงเวลาเขาตื่นเขาจะกินนมก็ต้องภรรยาเสมอใช่ไหมครับผมยังแอบไปนอนได้อีตอนที่เขากินนมแม่เราก็แอบงีบซะหน่อยนึงประเดี๋ยวเราก็ตื่นมาช่วยเขาแต่ว่าแม่เขาเนี่ยจะลำบากมากก็อันนี้ก็ยอมรับความจริงอาจารย์เองก็เป็นนักวิชาการเน้นการสอนลูกหรือว่าฝึกลูกในเรื่องอะไรบ้างคะ